คงข้างอำนาจหรือผู้ที่ถืออำนาจอยู่ซึ่งเป็นพันธมิตรกันระหว่างชนชั้นนำทางจารีตผู้นำกองทัพนายทุนขนาดใหญ่ในประเทศไทยเขามีวาระของประเทศไทยของเขาเองวาระในประเทศวาระประเทศไทยของเขาไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาประเทศไม่ใช่เรื่องของการมีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนวาระประเทศของพวกเขาไม่ใช่การสร้างเศรษฐกิจไทยให้เจริญรุ่งเรืองวาระประเทศของพวกเขาไม่ใช่การส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมวาระประเทศไทยของพวกเขานั้นคือสรุปโดยย่อรักษาระบบระเบียบปัจจุบันไว้เพื่อให้เขาสวยสุขได้ตลอดไปเพื่อเขาให้ครองอำนาจนำทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองได้ตลอดไปนี่คือวาระประเทศไทยของกลุ่มชนชั้นนำนะครับวาระของพวกเขาไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่แคร์ต่อการทุจริตคอร์รัปชันพวกเขาจึงไม่แคร์กับความเหลื่อมล้ำพวกเขาจึงไม่แคร์กับปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยพวกเขาไม่แคร์เพราะมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวาระของพวกเขาและพูดกลับก็คือไม่ว่าจะเป็นการทุจริตไม่ว่าการเป็นเรื่องการเล่นเส้นเล่นสายในระบบราชการสิ่งต่างๆเหล่านี้พูดกลับก็คือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาระบบของเขาให้อยู่ด้วยซ้ำไปถ้าตั้งถ้าแต่งการแต่งตั้งข้าราชการทั้งหมดเป็นไปด้วยคุณธรรมเป็นไปด้วยผลงานเมื่อไหร่เขาจะเอาตัวของเขาจะเอาคนที่เขารับใช้เขาขึ้นมาดำรงตำแหน่งได้อย่างไรดังนั้นการแต่งตั้งในระบบราชการหรือที่เราเรียกกันว่าตั๋วเนี่ยไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมของระบบด้วยซ้ำไปเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ระบบดำรงอยู่ได้ด้วยสัมปายเพราะเขาไม่ต้องการการแต่งตั้งที่ยึดโยงกับคุณธรรมยึดโยงกับผลงานการแต่งตั้งในระบบราชการลองนึกดูถ้าใครรับใช้ประชาชนได้ดีมีโอกาสขึ้นสูงสูงระบบมันอยู่ไม่ได้นะครับระบบนี้มันอยู่ไม่ได้ดังนั้นการแต่งตั้งหรือที่เราเรียกว่าตั๋วเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นของระบบนี้ด้วยสัมปายเพื่อให้ระบบมันไปต่อได้นะครับกลุ่มชนชั้นนำไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนชั้นนำทางจารีตกลุ่มชนชั้นนำของกองทัพกลุ่มชนชั้นนำทางภาคธุรกิจนี้นะครับเพื่อบรรลุวาระของประเทศไทยของพวกเขากลไกที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาสร้างขึ้นมาก็คือระบบรัฐราชการรวมศูนย์ระบบรัฐราชการรวมศูนย์มันไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีจิตวิญญาณไม่ได้มีวาระโดยตัวมันเองแต่มันเป็นกลไกมันเป็นเครื่องมือที่ใหญ่ที่สุดเพื่อคงระบบนี้ไว้เพื่อคงระบบนี้ไว้นะครับยกตัวอย่างกลไกรัฐราชการรวมศูนย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรักษาระบบระเบียบยกตัวอย่างนะครับการผลิตซ้ำวาทกรรมความคิดที่รับใช้โครงสร้างอำนาจนำในปัจจุบันการผลิตค่านิยมที่รับใช้โครงสร้างนำในปัจจุบันการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายคนบอกว่าสิทธิเสรีภาพกับเรื่องปากท้องมันเกี่ยวอะไรกันลองดูสิครับในช่วงชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงรัฐบาลประยุทธ์นี่ประชาชนก็พูดภาษาชาวบ้านก็ปากไหลไม่ได้นะใครพูดเยอะไม่ได้ดินตาประยุทธ์ไม่ได้กอรมนไปถึงบ้านเลยผู้ใหญ่ในอำเภอไปถึงบ้านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคประยุทธ์ใช่ไหมครับขึ้นมาเมื่อไหร่ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์โครงการรัฐเมื่อไหร่โดนกดดันในพื้นที่หมดเลยดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นรัฐบาลปกติเนี่ยไอ้คดีโลกร้อนหรือคดีพวกคือผืนป่าจะไม่มากหลายขนาดนี้เป็นเพราะอะไรที่มันมากหลายเพราะมันรวมตัวไม่ได้ไงครับรวมตัวไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีสิทธิเสรีภาพนะครับนี่คือกลไกที่ชัดเจนก็คือการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการพูดแสดงออกในการชุมนุมรวมตัวของประชาชนนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนก็คืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เราพูดกันนะครับก็คือบรรดามติครม.บรรดากฎกระทรวงบรรดาคำสั่งของอธิบดีทั้งหลายหลายเรื่องที่เราพูดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ดินหลายเรื่องเป็นเรื่องของระดับกฎหมายที่ต้องใช้กลไกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปจัดการแต่อีกหลายเรื่องไม่ใช่กฎหมายนะครับอีกหลายเรื่องเป็นปัญหาในระดับแค่ขอโทษครับหลายเรื่องเป็นปัญหาในระดับแค่มติครม.เป็นระดับแค่กฎกระทรวงเป็นระดับของคำสั่งอธิบดีเท่านั้นเองไม่ใช่ถึงระดับกฎหมายด้วยซ้ำไม่ต้องแก้ในระดับกฎหมายด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นความล่าช้าในการพิสูจน์สิทธิ์ความล่าช้าในการพิสูจน์สิทธิ์ไม่ใช่ระดับกฎหมายนะครับ
็นระดับปฏิบัติการเป็นข้อจำกัดระดับกรมด้วยซ้ำไปนะครับผมคิดว่ากลไกทางราชการรวมศูนย์นี้เองที่เป็นส่วนสำคัญนะครับในการทำรงรักษานะครับระบบระเบียบในปัจจุบันไว้ได้เมื่อพูดอย่างนี้แล้ววันนี้เป็นการเสวนา13ปีของ P-MOVE ในช่วงปลายปีพอดีก็อยากจะเสนอแนะอยากจะให้ความเห็นนะครับไม่ใช่ต่อ P-MOVE อย่างเดียวแต่ต่อผู้รักความเป็นธรรมในประเทศไทยถึงปี2567ด้วยเลยใช้โอกาสนี้ผมกวาดสายตาไปเร็วๆมองปฏิทินในปี2567ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนะครับปี2567สนามที่ต้องเจอแน่ๆคือสนามรัฐธรรมนูญนะครับสนามที่2ก็คือการกระจายอำนาจนะครับสนามที่3ก็คือเรื่องนิรโทษกรรมและสนามที่4เป็นสนามที่ผมอยากจะเสนอให้ปรับปรุงในปี2567ให้ได้ก็คือปัญหาเรื่องที่ดินนะครับผมมองอันดับที่1ก็คือปัญหารัฐธรรมนูญนะครับก็ผมคิดว่าเซนส์ของมันตอนนี้นะครับมันมีความไม่ลงรอยกันอยู่ใน2ประเด็นหลักด้วยกันประเด็นที่1ก็คือหมวด1หมวด2จะทำอย่างไรประเด็นที่2ก็คือสสรมาจากไหนนะครับข้อเสนอของทางเพื่อนผมก็คือทางคุณชัยชวัฒน์หรือว่าเป็นเรียกว่าข้อเสนอของก้าวไกลก็ได้ก็คือทำให้คำถามในประชามติมันมี3คำถามซะเพื่อไม่ให้เอา2อันแรกมันล้มการร่างการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนต้องบอกว่าเวลาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเลิกใช้คำว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วนะครับต้องบอกว่าร่างใหม่นี่คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับคำถามแรกซึ่งเป็นคำถามหลักเอาให้กว้างที่สุดเพื่อดึงคนมามีส่วนร่วมมากที่สุดก็คือท่านเห็นด้วยที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนหรือไม่ผมว่านี่คือคำถามแรกส่วนคำถามที่2ค่อยไปถามกันว่าจะแก้หมวด1หมวด2หรือเปล่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะแก้หมวด1พูดเท่าไหร่ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ยกเว้นหมวด1หมวด2และคำถามที่3ค่อยเป็นท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สสรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนไม่เคยมีมาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกถ้ามีตอนธงเขียวเนี่ย เลือกตั้งกันแต่ไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงเลือกตั้งผ่านผมจะใช้คำว่าอะไรผ่านเครือข่ายวิชาชีพเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนะอาจารย์เครือข่ายวิชาชีพใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงนะครับแต่รูปแบบของครั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปิดให้การเกิดการเลือกตั้งโดยตรงได้ดังนั้นรัฐธรรมนูญมันจะเป็นแบบนี้ก็คือคำถามหลักจะเป็นอะไรและคำถามพ่วงจะเป็นอะไรถ้าเราเอาไอ้หมวด1หมวด2หรือว่าเรื่องสสรมาจากการเลือกตั้งโดยชนตรงใส่เข้าไปคำถามหลักเนี่ยมันจะไม่ผ่านมันจะไม่เกิดดังนั้นเอามาเป็นคำถามพ่วงดีกว่านะครับนั่นก็คือข้อเสนอของพวกเราเมื่อถึงเวลาก็คงต้องรวมระดมกันเอาให้คำถามหลักมันผ่านส่วนคำถามพ่วงก็คือแก้ทั้งฉบับหรือเปล่าแล้วก็สสรมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าคำถามพูดเดี๋ยวไปว่ากันนะครับแต่คำถามหนึ่งมันต้องเอาให้คำถามหลักผ่านก่อนนะครับเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องนิรโทษกรรมนะครับนิรโทษกรรมที่กำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ก็คือนิรโทษกรรมคดีการเมืองนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงการกลับไปถึง2549นะครับไม่รวมผู้ที่กระทำผิดมันส่งผลให้ประชาชนตายก็คือไม่รวมตรงนี้นะครับเข้าใจว่าไม่น่าจะรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับแล้วก็ไม่รวมผมว่าจะต้องมีกรณีคืออะไรคือไม่ดุจริตไม่เกี่ยวกับคนตายแล้วก็ไม่รวมเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำเกินกว่าเหตุหรืออะไรประมาณนี้มั้ยนะครับและประเด็นที่ตกเถียงมากที่สุดตอนนี้ก็คือตกลงมารวม1 2หรือเปล่าไอ้มูลนิธิโทษกรรมตอนนี้นะครับผมคิดว่าอันเนี้ยก็คงต้องลงแล้วเพราะแล้วผมเสนอด้วยนะครับอันเนี้ยควรจะต้องมีอีกอันเข้าไปพร้อมๆกันเลยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าพรรคก้าวไกลยื่นหรือยังหรือใกล้ยื่นหรือยังก็คือนิรโทษกรรมพวกคดีทวงคืนผืนป่าทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรัฐบาลเป็นยุคตรงนี้ควรจะต้องเป็นวาระของปีหน้าด้วยนะครับอันดับต่อไปก็คือเรื่องการกระจายอำนาจนะครับปีหน้าสมาคมท้องถิ่นนะครับจะมีการเสนอการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขหมวด14เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องกระจายอำนาจเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าทางคุณพายุอยากทำเรื่องนี้ผมคิดว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เสนอประกบไปเลยนะครับเสนอประกบไปเลยซึ่งยิ่งดีครับยิ่งมีลายยิ่งล่างมันยิ่งเกิดความคึกคืนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของที่ดินนะครับเรื่องที่ดินผมเห็นอย่างนี้ครับผมคิดว่า
ผมคิดว่าคนในรัฐบาลหลายคนนะครับปัจจุบันมีความต้องการมากไม่ว่าจะด้วยคะแนนนิยมทางการเมืองหรือว่าด้วยความปรารถนาดีแต่มีความต้องการมากที่อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างในเรื่องที่ดินซึ่งยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจแบบไหนเราก็ยินดีนะครับฝ่ายค้านเองก็พร้อมทำเรื่องนี้อยู่แล้วผมคิดว่ากลไกหลักที่สุดที่ขัดขวางการทำเรื่องที่ดินตอนนี้คือรัฐราชการผมคิดว่าตัวนี้ตัวหลักนะครับทั้งที่นักการเมืองเนี่ยผมคิดว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลมีเจตจำนงระดับหนึ่งนะขณะที่ภาคฝ่ายค้านมีเจตจำนงแน่นอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้ผมเสนอนะครับในเรื่องนี้ผมเสนอ3ข้อ1ก็คือนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณคือถือป่าคดีโลกร้อนอะไรพวกนี้นะครับในช่วงนี้ข้อที่2นะครับที่ควรจะต้องทำผมเสนอนะครับให้ทำงานอย่างเป็นระบบให้ทำในเรื่องคืออย่างเงี้ยเวลาเราพูดถึงโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้มีระดับกฎหมายมันมีระดับคำสั่งกระทรวงกฎกระทรวงพวกนี้เยอะมากเลยเรื่องง่ายๆผมเสนอว่าควรจะมีการจัดประชุมแล้วเลือกเอาตัวที่ง่ายที่ได้รับผลกระทบเยอะตัวที่ง่ายราชการเสียน้อยควิกวินสะสมชัยชนะเล็กๆผมเสนออย่างนี้ว่าสะสมชัยชนะเล็กๆในระหว่างที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยบางเรื่องมันพอประสานเสียงกันได้นะครับผมเสนอว่าไอ้กฎกระทรวงไม่ต้องเอาระดับสภาไม่ต้องเอาระดับมติครม.นะผมก็ยังใหญ่ไปผมเสนอว่าเอาเรื่องเล็กๆที่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องไหนบ้างที่มันสามารถแก้โดยรัฐมนตรีได้นะครับตรงนี้ควรจะเลือกมาแล้วลองขับเคลื่อนมันจริงๆใช้ทุกกลไกไม่ว่าจะเป็นกลไกกรรมาธิการที่ดินที่เมื่อสักครู่ผมเข้าใจว่าก่อนผมมาเนี่ยทางปลัดอภิชาติทางคุณอภิชาติก็มาอยู่ที่งานนี้เหมือนกันไม่ว่าจะใช้กลไกกรรมาธิการไม่ว่าจะไปการใช้กลไกของภาคประชาสังคมในการรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นการกลไกจากกรรมการสิทธิ์นะครับใช้หลายๆกลไกแต่ผักขับเคลื่อนประเด็นเดียวกันแต่ขอให้เป็นประเด็นที่เล็กนะครับขอให้เป็นประเด็นที่เล็กมีโอกาสได้รับชัยชนะแล้วสะสมชัยชนะเล็กๆทีละก้าวแล้วเริ่มตรงนี้ในปี67นะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คงเป็นการติดตามนะครับและถ้าจะให้ดีนะครับผมก็เสนอว่าถ้าภาคประชาสังคมมีพลังพอเสนอประกบก็ได้พรรคก้าวไกลตอนนี้เสนอกฎหมายที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการแก้ไขเส้นโครงสร้างครั้งที่สำคัญที่สุดคืออย่างนี้ครับผมได้ยินปัญหาโครงสร้างเหมือนที่อาจารย์อาจจะจับพูดเมื่อสักครู่เลยครับผมที่หลายๆท่านพูดผมเข้าเหมือนผมไม่แน่ใจน่าจะอายุเท่ากับคุณอายุด้วยตอนที่ผมเข้าไปรู้กับปัญหาเรื่องที่ดินนะครับที่ดินครั้งแรกเนี่ยผมไปตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ19ปีนะครับที่ปัญหาสวนทุเรียนที่เพชรบุรีนะเพชรบุรีหรือว่าผมไม่แน่ใจน่าจะเพชรบุรีหรือประจวบนี่แหละอะไรประมาณนี้แหละนะนั่นเป็นครั้งแรกก็27ปีผ่านไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ปัญหาเหมือนเดิมเพราะไอ้สิ่งต่างๆนี้ไม่ได้แก้ไขคือกฎหมายไม่ได้แก้ไขและนั้นกฎหมายของพรรคก้าวไกลที่เตรียมเสนอเนี่ยมันมีตั้งแต่ป่าชุมชนนะครับอาจารย์บอกก็คือภาษีที่เพิ่มขึ้นภาษีที่ดินเพิ่มขึ้นนะครับมีภาษีแปลงรวมนะครับก็คือไม่ว่าที่ดินอยู่ที่ไหนให้คิดรวมกันนะครับไม่ได้ไปจ่ายที่ท้องถิ่นที่เดียวก็คือมีภาษีที่ดินแปลงรวมด้วยมีเรื่องของการแก้ไขพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไม่ว่าพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ร.บ.อุทยานพวกนี้แก้ไขด้วยนะครับทำเป็นประมวลกฎหมายป่าไม้ใหม่นะครับมีแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินด้วยนะครับมีประมาณ7ตัวถ้าผมจำไม่ผิดที่เกี่ยวที่ดินนะครับซึ่ง อีกอันนึงก็คือสปก.ด้วยนะครับซึ่งผมก็เสนอว่าถ้าเกิดว่าภาคประชาชนมีร่างของตัวเองก็เสนอประกบในช่วงนี้เลยก็จะยิ่งดีนะครับจะได้เกิดความคึกคืนจะได้ได้เปลี่ยนถกเถียงกันในชั้นต่อไปผมเห็นว่าปัญหาเรื่องที่ดินนะครับคือถ้าเราลองนึกกลับเนี่ยผมยังจำได้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ41มั้งผมไม่แน่ใจนะฮะถ้าใครจำได้จำแคมเปญคนจนไม่ใช่คนอื่นได้มั้ยครับจำได้มั้ยครับคนจนไม่ใช่คนอื่นถ้าผมยังมีโปสเตอร์ของไอ้เนี่ยอยู่เลยซึ่งคนจนไม่ใช่คนอื่นตอนนั้นก็คือเป็นหนึ่งในการรณรงค์ของสมาชิกคนจนเนาะว่าคนจนที่มาชุมนุมเนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นไกลจริงๆมันก็คือคนไทยเหมือนกันมันแต่มันถูกวาระกรรมที่ถูกเพื่อลดความชอบธรรมของการชุมนุมจากรัฐใช่ไหมครับผมว่ามันก้าวมาไกลมากจากจุดนั้นคือการยอมรับว่าการยอมรับว่า
ที่ดินเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศจริงมันก้าวไกลมากๆจากจุดนั้นมันไม่ต้องไปดีเฟนการเคลื่อนไหวเมื่อเดี๋ยวเมื่อสักครู่ที่หลายท่านพูดมันไม่ต้องไปดีเฟนการเคลื่อนไหวที่มูฟไปแล้วแหละนะครับผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยถ้าทำจริงๆพอมีโอกาสที่เรามีฝ่ายรัฐบาลซึ่งผมเชื่อว่ามีหลายคนในพรรคเพื่อไทยจริงใจนะครับเรื่องนี้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินฝ่ายค้านพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วนะครับฝ่ายค้านพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วมีโอกาสที่เราจะสะสมชัยชนะเล็กๆระดับยกเลิกประกาศคำสั่งในระดับกระทรวงในระดับกรมหลายๆคำสั่งได้ถ้าเคลื่อนไหวกันดีๆออกแบบการเคลื่อนไหวกันดีๆนะครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นั่นก็คือสิ่งที่ผมขออนุญาตนำเสนอในวงเสวนานี้ครับขอบคุณมากครับ